ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้มีการปรับยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อลดความเสี่ยงราคาพืชผลเกษตรโดยยังคงมียางพาราเป็นสินค้าหลักมั่นใจว่าจะมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดอ้างอิงราคายางพาราในตลาดโลกได้นายวิวัฒน์ตีระวณิชพงศ์กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ AFED กล่าวว่าได้ปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีผู้ลงทุนและมีเกษตรกรเข้ามาซื้อขายป้องกันความเสี่ยงราคาพืชผลเกษตรผ่าน AFED มากขึ้นโดยสินค้าหลักยังเป็นยางพารายางแผ่นรมควันและในปี2558เตรียมเพิ่มข้าวเปลือกเอทานอลเป็นสินค้าใหม่พร้อมดึงสับปะรดออกจากตลาดเพราะปริมาณซื้อขายน้อยนายวิวัฒน์เชื่อว่าเอเฟดมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดอ้างอิง ราคายางพาราในตลาดโลกได้โดยใช้ความสนใจเรื่องการส่งมอบสินค้าจริงและมั่นใจภายใน2ปีจะไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยก็คือสินค้ายางพารานะครับยางพารายางแผ่นลมควันเป็นหลักนะครับตัวอื่นยังมีน้อยมากนะครับก็จำนวนสินค้าผมยังไม่กังวลเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ต้องการเพิ่มวอลุ่มการเทรดเนี่ยให้มากขึ้นก่อนนะครับในอนาคตเมื่อมีวอลุ่มการเทรดมากขึ้นคนรู้จักเอฟเฟกต์มากขึ้นมีการเข้ามาลงทุนมากขึ้นก็จะเพิ่มตัวสินค้าให้มากขึ้นด้วยเช่นกันผู้บริหารเอฟเฟกต์ยังกล่าวต่อด้วยว่าสาเหตุที่สินค้าเข้าไม่มีการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพราะเป็นสินค้าที่มีสต็อกจำนวนมากขณะที่ความต้องการเท่าเดิมดังนั้นกลไกของตลาดล่วงหน้าจะใช้ไม่ได้ผลส่วนเอทานอลที่จะเป็นสินค้าใหม่ในปีหน้ามองว่าแนวโน้มการใช้น้ำมันจะเหลือแค่2ชนิดคือ E20 และ E85 ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลน่าจะมีมากขึ้นหากมีตลาดล่วงหน้าให้ผู้ขายผู้ซื้อผู้ค้าน้ำมันเข้ามาป้องกันความเสี่ยงน่าจะช่วยให้ตลาดเอเฟดน่าสนใจมากขึ้น